สวัสดีค่ะมื้อนี้ประเดียนมาบวชฟักท่องนะคะเนาะเฮาเฮ็ดกินเองก็บ่ต้องไปแช่น้ำปุนหั่นเหล่าการเอาน้ำใส่เอาน้ำกะทิใส่กะทิอันนี้เนาะค่ะเนาะง่ายดีประเดียนกะเทศผสมน้ำกะตั้งให้มันสุกพอมันสุกได้ทีแล้วเฮาก็เอาน้ำตาลลงไปเนาะค่ะเนาะคันเอาน้ำตาลลงไปก่อนมันสิบ่สุกนี่มันก็เริ่มสุกแล้วมันสุกประมาณนี้เฮาก็เอาน้ำตาลลงไปเนาะผู้ใดอยากใส่เกลือก็ใส่เด้อค่ะเด้อใส่เกลือเล็กน้อยเอาน้ำตาลลงไปแล้วถ้าผู้มักหวานประเดือนใส่เครื่องนึงค่ะนี่ก็ตั้งพิมพ์ไว้มันก็เริ่มสุกแล้วเนาะค่ะเนาะนี่เฮาน้ำตาลลงไปพอน้ำตาลเดือดจักหน่อยพอฝักท่องมันก็สุกแล้วใกล้สิยกลงเฮาก็เอานี่ตัดไปอีกเนาะค่ะเนาะกะทิมันสิได้มันมันเขาเอิ้นฟักทองแกงบวชนะคะเนาะประเดือนก็เลื่อยมาเฮ็ดให้เบิ่งเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆอาหารบ้านๆเฮาเนาะค่ะเนาะโอ้ของบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะของบ้านกินง่ายๆเขาเอิ้นบวชฟักทองเนาะค่ะเนาะร่มร่มร่มคักมันกำลังเดือดแล้วพอให้มันสุกเต็มที่แล้วการเอากะทิที่เหลือราดลงไปเนาะค่ะเนาะเราก็ปิดไฟมันก็เสียนบ่แตกมันอยู่ดีสบายอยู่หลอดปลอดภัยเบิดทุกคนไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แมสเด้อค่ะเด้อไปเดินอยู่พวกข้างนอกบ้านฝนก็สิตกแล้วเอาเท่านี้ก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ